ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยหวาดเสียวเลยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนสติไม่ค่อยดีเขาปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงครับแล้วหลังจากนั้นการเล่นกายกรรมก็เกิดขึ้นเอ๊ะเขาเล่นกายกรรมยังไงหนอมีชาวบ้านถ่ายคลิปมาให้ดูครับนี่เอาสิไม่ฝึกมาทำไม่ได้นะอุ้ยอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยขึ้นไปปีนไปเดินอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะเนี่ยอะตกก็ไม่ตกจริงจริงก็คุณผู้ชมดูอาคารข้างๆอะสูงก็คือสูงจนกี่ชั้นสูงจนชาวบ้านแบบว่าตายแล้วลุ้นอะลุ้นกลัวว่าเขาจะตกลงมาไม่แล้วก็จับทั้งสองสายเลยอะก็คือเท้าในเหยียบที่เส้นนึงมือก็จับอยู่อีกเส้นนึงหรอคือครบวงจรเลยนะมันครบวงจรนะน่ะถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาคุณผู้ชมครับตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยก็คือไฟฟ้าไหลได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยก็ด้วยความที่คงสติไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้นะครับก็เลยเนี่ยเดินแล้วก็จับสายไฟเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างนี่แหละที่ตกใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับแล้วก็มีบางช่วงเหมือนกับว่าพอเห็นมันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ทุบก็ตีก็ทำลายเนี่ยทำลายข้าวของด้วยคุณผู้ชมชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ชาวบ้านห้ามไม่ได้เรียกมาก็ไม่ลงนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรบอกกู้ภัยว่ามาช่วยหน่อยครับไม่รู้เขาจะยังไงบ้างนะสุดท้ายพอตำรวจกับกู้ภัยมาเรียกอยู่สักพักหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมยังไงฮะอ่ะมีภาพตอนเขาลงไหมลงเหรอเดินลงมาช่วยเลยนี่คือลิงลมหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดินลงมาเฉยเลยอ่ะอันนี้กลัวนะกลัวว่าถูกไฟดูดนะช็อตเสียชีวิตได้นะครั้งนี้โชคดีไปครั้งหน้าไม่แต่ถ้าเกิดมีครั้งหน้าอีกเนี่ยไม่รับประกันความปลอดภัยนะคุณผู้ชมแล้วพอลงมาปุ๊บก็ลงมานั่งเลยลงมานั่งคุยกับตำรวจลงมานั่งคุยกับกู้ภัยครับแต่ก็ไม่ได้คุยดีๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือสติมันไม่ค่อยดีมาวายก็ชี้ไอ้นั่นไอ้โน่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายตำรวจก็เอางี้ละกันคุยตรงนี้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องพาไปคุยที่โรงพักนะครับตอนที่เอาขึ้นรถไปนี่ก็จริงๆก็ยอมขึ้นง่ายๆอยู่นะไม่ได้ขัดขืนแต่ว่าอาการนี่ก็คือวุ่นวายเป็นบางครั้งคุณผู้ชมครับนี่ก็พาไปคุยที่โรงพักถามอะไรตำรวจยังจับใจความไม่ค่อยได้อ่านตำรวจอ้าวไม่มีใครนั่งคุมเลยเหรอพี่ไม่มี เอาปีนสายไฟเขาทำมาแล้วจะปีนลงรถตำรวจจะเป็นไรไปกระโดดลงก็ได้นะอย่างเงี้ยโอ้เอาอย่างนี้ก็ได้ตำรวจก็นั่งข้างหน้าไปเอาพี่เขาไปโรงพักแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นการไฟฟ้าก็มาซ่อมเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนชำรุดที่ชำรุดเสียหายจากการปีนป่ายเมื่อกี้นะครับก็ไม่รู้แหละพี่ตำรวจพาเขาไปแล้วเนี่ยยังไงทำประวัติไว้หน่อยนะวันหลังเดี๋ยวว่าปีนอีกทำไงอ่ะถูกเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานตอนตำรวจไปเนี่ยด้วยความที่ไม่มีบัตรประชาชนอะไรก็ไม่มีถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับอันนี้คือพูดง่ายๆนะป่วยนะคุณผู้ชมนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้